ตอนนี้กระสุนศึกรอบทิศบนกระสุนตกลงบึ้มยังกะรัสเซียกับยูเครนเลยเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกเขาใกล้วัน24เท่าไหร่เนี่ยมีแนวร่วมมาเยอะแนวร่วมมาเยอะศึกรอบทิศกระนำซ้ำเข้าไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งครับล่าสุดมาล่าสุดแพทย์กลุ่มแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์จี้ให้ลาออกจากตำแหน่งบอกว่า8ปีแล้วพอเถอะนะภาษาดูน่ารักนะกลุ่มของคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์และทนายนกเขานี่ตอนนี้เพิ่มไปอีก1คนนะคุณไพศาลพืชมงคลอ๋อไพศาลพืชมงคล2เกลือหัวแข็งจตุพรพรหมพันธ์และนิติธรล้ำเหลือเพิ่มไพศาลเข้าไปอีกคนนึงอ๋อฮะชุมนุมกันหลังเที่ยงคืน23สิงหาคม2565ครับและวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้กลุ่มเสียงประชาชนจะเปิดโหวตก่อนหน้านี้เคยทำเปิดโหวตเรื่องของอภิปรายว่างใหญ่มาแล้วใช่ไหมครับในสภาเขาว่าไปนอกสภาเขาโหวตว่ายังไงอภิปรายครั้งนี้จะโหวตเขามองว่านายกครบ8ปีหรือยังเป็นการร่วมของสี่มหาลัย8มหาลัยแล้วก็8สื่อที่จะเปิดโหวตมหาลัยกับ8สื่อจะเปิดโหวตความคิดเห็นของประชาชนครับเรามาดูนี่คือหน้าตาของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ครองตำแหน่งมา8ปีครับนี่รูปแต่ละปีเลยเหรอแต่ละปีครับพี่วีรูปปี57ตอนหลังการรัฐประหารเนี่ยยิ้มหวานนะฮะนี่รอเราเลยนะปี57ครับหลังจากแก้ปัญหาว่าด้วยเรื่องวิกฤตจากความขัดแย้งในประเทศเชือกกำลังจะขาดผึ่งและกลายเป็นสงครามต้องบอกว่าการยึดอำนาจตอนปี57เนี่ยมีเสียงสนับสนุนเยอะมากต่อมาปี58หน้าตาก็ยังนั่นอยู่เริ่มมีกลุ่มขบวนแล้วเริ่มมีดูภาษากายเริ่มมีดุหน่อยนะคุณต้องเข้าใจบ้างอะไรเนี่ยเริ่มมีแล้วปี59ก็3ปีขอเวลาอีกไม่นาน3ปีผ่านไปพอปี60เริ่มอัดแล้วเนื่องจากมีม็อบเกิดขึ้นมากมายการต่อต้านเกิดขึ้นตอนนั้นก็เริ่มที่จะพูดถึงการร่างกติกาคือโดนฉบับปี60ครับปัจจุบันแล้วปี61เป็นยังไงครับปี61ทำไมมีคู่ด้วยปี61อ๋อภาพตอนนั้นนี่หลังบ้านเริ่มออกมาอาจารย์น้องเตรียมเลือกตั้งแล้วเตรียมเลือกตั้งหน้าตาก็ค่อนข้างตึงอยู่นะเพราะประเทศเนี่ยกำลังเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงจากความคิดเห็นทางการและแน่นอนครับปี62เนี่ยแคมเปญสำคัญที่ทำให้พลังประชารัฐเนี่ยเกิดและเป็นจัดตั้งรัฐบาลได้สงบจบที่ลุงตู่รักสงบจบที่ลุงครับและนี่ต่อมาพอปี63โอเข้าไปสู่ตำแหน่งแค่เนี่ยปี1 2 3 4 5 6พอปีที่7โอ้โหวิบากรรมเริ่มตั้งแต่3ปีนี้ครับเนื่องจากว่าเรื่องของภายในแล้วเรื่องของโควิดซึ่งไม่มีใครคาดคิดทั้งโลกซึ่งเป็นการท้าทายการตัดสินใจของผู้นำถูกเศรษฐกิจตกต่ำติดลบไป6กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้กระสุนศึกรอบทิศบนกระสุนตกลงบึ้มยังกะรัสเซียกับยูเครนเลยเนี่ยนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกเขาใกล้วัน24เท่าไหร่เนี่ยมีแนวร่วมมาเยอะแนวร่วมมาเยอะศึกรอบทิศกระนำซ้ำเข้าไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งครับล่าสุดแพทย์กลุ่มแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์จี้ให้ลาออกจากตำแหน่งบอกว่า8ปีแล้วพอเถอะนะภาษาดูน่ารักนะนี่แถลงการณ์ของชมรมแพทย์ชนบทครับเนี่ยเขาบอกว่ากติกาทางสังคมในเรื่องการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีไม่เกิน8ปีนะ เป็นเจตนารมณ์ที่ก้าวหน้าของรัฐธรรมนูญทั้งปี50และ60ครับใช่เพราะต้องอย่างที่บอกคือพ่อแม่อยู่ในอำนาจยาวนานกลัวว่าก่อวิกฤตอ้าวนี่ระเบิดตุ้มละและจะมีระเบิดที่ตอนนี้ก็นัดแนะกันแล้วหลังเที่ยงคืนวันที่23กลุ่มของคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์และทนายนกเขานี่ตอนนี้เพิ่มไปอีก1คนนะคุณไพศาลพืชมงคลอ๋อไพศาลพืชมงคลจาก2เกลือหัวแข็งจตุพรพรหมพันธ์และนิติธรล้ำเหลือเพิ่มไพศาลเข้าไปอีกคนนึงอ๋อฮะชุมนุมกันหลังเที่ยงคืน23สิงหาคม2565ครับอ๋อเหรออ๋อเปิดศึกทันทีตุ้มเลยอ่ะนอกจากนั้นก่อนหน้านี้มี99ปัญญาชนออกมาแถลงจุดยืนไอ้นี่แสดงสปิริตซึ่งล้อกับสมัยพลเอกเปรมสมัยพลเอกเปรมมีแล้วเขาเรียกว่าดีกา99ครับครั้งนี้คือ99ปัญญาชนพลเมืองเนี่ยแหละแต่ละท่านล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มผู้นำทางความคิดผู้นำทางการเมืองและผู้นำทางด้านความเห็นครับทุกคนบอกว่าพอเถอะครับ8ปีเนี่ย
หากนายกจะต่ออายุไปอีกโดยการตีความรัฐธรรมนูญที่บิดเบือนเข้าข้างตัวเองเนี่ยจะทำให้ท่านมีมลทินหมองไปต่อชีวิตคือพยายามบอกว่าให้ท่านนายกออกมาบอกเองนี่ฝั่งนี้นะมาฝั่งนี้นี่3ลูกแล้วนะนาปาล์ม3ลูกแล้วเอาไปฝั่งโน้นและวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้กลุ่มเสียงประชาชนจะเปิดโหวตก่อนหน้านี้เคยทำเปิดโหวตเรื่องของอภิปรายว่างใจมาแล้วใช่ไหมครับในสภาเขาว่าไปนอกสภาเขาโหวตว่ายังไงอภิปรายครั้งนี้จะโหวตเขามองว่านายกครบ8ปีหรือยังเป็นการร่วมของสี่มหาลัย8มหาลัยแล้วก็8สื่อที่จะเปิดโหวตมหาลัยกับ8สื่อจะเปิดโหวตความคิดเห็นของประชาชนครับถูกต้องครับสื่ออย่างเราเข้าไปร่วมด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าสื่ออย่างเราจะคิดเห็นแบบเดียวกันเราทำหน้าที่เป็นแค่สื่อความกับสังคมและรับความเห็นของสังคมและอีกเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาตามนัดครับกลุ่มฝ่ายค้านให้ยื่นตีความแล้วอันนี้เป็นปืนครกหมดเลยปืนใหญ่มาใหญ่คือเตรียมไว้นานถึงตอนนี้ของคุณอะไรของคุณศรีสุวรรณตกไปแล้วนะไอ้นั้นยื่นผู้ตรวจการตกไปแล้วอันนั้นไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้ผู้ตรวจการไม่รับเพราะว่าทับซ้อนกับกกต.ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นไปแล้วเรียบร้อย17นะอันนี้ก็ปืนใหญ่ปืนใหญ่ที่ปืนใหญ่อีกอันนึงโอ้โหอันนี้ถือว่าแบบเขาเรียกแฮชแท็กกับสารเลยนะเหมือนว่าทุกข้อเนี่ยฝั่งของ51อาจารย์นิติศาสตร์เนี่ยจาก15มาอะไรเนี่ยตีไว้ก่อนเลยว่าเรื่องอะไรบ้างที่จะพิจารณา51อาจารย์ของนักกฎหมายเสนอความเห็นทางวิชาการไปบอกว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นแบบนี้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นการดักคอศาลรัฐธรรมนูญใช้คำว่าดักคอถูกต้องคือตั้งคำถาม3ข้อตั้ง3ข้อบทสรุปที่เดียวกันว่า24สิงหาคมนี้ท่านนายกครบแล้วครับตามกฎหมายนะไม่ใช่ตามความรู้สึกตามกฎหมายของเขา